นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวตสังขาราโอปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปะสโมสุขโขติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งเคารพสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเทรานุเถระขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรท่านประธานในพิธีญาติโยมสาธุชนผู้ที่มาร่วมงานชาปนกิจหรือบ้านเราเรียกว่าเผาศพของคุณแม่ชีชวนธนุการผู้ที่จากพวกเราไปแล้วโดยเฉพาะคณะลูกๆหลานๆญาติและมิตรของแม่ชีวันนี้เป็นชิวของแม่ชีต่อไปอาจจะเป็นชิวของพระก็ได้เพราะว่าอะไรถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าความตายชายนาลีหนีไม่พ้นถึงมีจนก็ต้องตายวายเป็นผีถึงแสนลักแสนลางก็ต้องห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าอย่างแน่นอนนั้นถ้าพูดอย่างนี้หลายท่านก็บอกไม่อยากจะฟังนะเพราะภัยใหญ่มนุษย์อยู่ที่นี่แหละแล้วเราก็พูดโดยเฉพาะใครที่เป็นชาววัดเนี่ยพูดอยู่บ่อยมรณัมปิทุกขังการตายเป็นทุกข์ถึงจะทุกข์ยังไงถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าถึงครอบครัวของเราทุกข์ทันทีเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยทุกข์มากเพราะว่าคนอื่นจะตายแต่ถ้าเราไม่รักมันก็เฉยๆแต่ถ้าเรารักมีความทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสรุปไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปโดยย่อๆร่างกายที่เราเข้าไปยึดไปถือเนี่ยเป็นทุกข์เพราะนั้นใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือไม่ทุกข์เพราะคนทั่วโลกเนี่ยมีทั้ง 7,000 กว่าล้านคนแต่ถ้าเป็นญาติของเราต้องร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราก็ยิ้มละลื่นแบบไม่ใหญ่ดีเพราะเราไม่ได้ยึดถือตรงนั้นว่าเป็นญาติของเราแต่สำหรับแม่ชีชวนเท่าที่ได้มาสัมผัสกับวัดป่าจริยธรรมก็เห็นว่าแม่ชีอายุ96ปีนี่ก็ถือว่าหาได้ยากที่จะมีอายุยืนขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะผู้ที่ถือบวชโดยเฉพาะละบ้านละเรือนออกมาเนี่ย
ทำได้ไม่ยะไม่ง่ายนักนะที่จะหนีออกมาบวชแต่ด้วยวัยที่มันชราภาพมากขึ้นนะพระพุทธองค์บอกการเกิดมันก็ทุกข์ใช่ไหมการแก่มันก็ทุกข์เพราะทุกข์ในทุกข์ในที่นี้คือมันตามันตายก่อนนะตายก่อนตายหูตายกำลังมันก็ตายเคยเดินเหินไปไล่ไปนาสมัยก่อนถ้าหากว่าถ้าเป็นรุ่นคุณยายนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงละยานพาหนะมีแต่สองขานี่แหละก้าวเดินที่จะมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรมันหายากถ้าย้อนไปเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยสภาพแถวนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเพราะนั้นผู้ที่มีอายุการผ่านวัยมาอย่างนี้ก็จะมีประสบการณ์มากกว่าเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าใครมีอายุ100ปีตอนนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์มากที่บอกมีประสบการณ์มากเนี่ยเราก็เห็นว่าในวัย70 80นี่ก็ว่าถือว่าแก่แล้วแต่ถ้าวัยเหมือนแม่ชีชวนนี่อาตมาว่าหาได้ยากเมื่อก่อนหน้านี้ที่บ้านอาตมาก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงว่าลูกเขยเนี่ยอายุ92 94ไม่เท่า92ลูกเขยก็ไม่เท่าเท่าเขากันแสดงว่าดีป่ะดีตัวเด็กอย่าได้เมียสาวเนาะไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะแต่ที่ได้ทราบก็คือว่าแม่ชีชวนธนุการเนี่ยท่านมาอยู่วัดแล้วก็พูดกับท่านพระครูสมุนิรุตเนี่ยอยากจะเผาที่นี่อยากจะทำอะไรที่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าไอ้สิ่งที่เรารักเราชอบเนี่ยถ้าเป็นสภาวะในด้านจิตใจเนี่ยถ้าอันใดที่มันมีทุกข์เนี่ยร่างกายไม่ต้องไปพูดถึงมันหาวิธีที่จะป้องกันนะแต่ว่าถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยเราจะป้องกันได้หรือเปล่าล่ะแต่ถ้าใจเป็นทุกข์ถึงมันจะนอนอยู่แต่ต้องบอกให้ท่านได้ทราบซะก่อนว่ากายเนี่ยมันเป็นสภาพที่มันเป็นก้อนนะเป็นก้อนมีอายุการใช้งานอย่างมากก็ประมาณ100ถ้าเกินไปบ้างก็นิดหน่อยต่อจากนั้นก็จะต่ำลงกว่านี้แต่ที่นี่สภาพจิตใจมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสภาพที่ไปได้เร็วไปได้ไกลไม่มีรูปร่างเวลาเราเจอทุกข์ร่างกายที่เจอทุกข์เช่นเราไปไล่ไปนาไปสวนถ้าเราแดดร้อนเนี่ยเราก็จะหลบหรือหาผ้ามากั้นแล้วก็จบนะแต่ถ้าใจเป็นทุกข์อ่ะต่อให้เรานอนอยู่บนชั้น8ชั้น9ของโรงแรมนะมันก็ยังร้องไห้อยู่นะมีลูกกรมีประตูมีอะไรล็อกหมดแต่ว่าความทุกข์ทางใจมันยังมีอยู่แล้วก็จะเห็นได้ก็ด้วยที่มันกลั่นออกมาผ่านทางร่างกายเช่นร้องไห้หน้าตาเศร้าหมองพวกนี้ที่มันผ่านทางด้านจิตใจออกมาแต่ใจจริงๆเรามองไม่เห็นเมื่อเรามองไม่เห็นก็ทำให้เราเข้าใจผิดว่าภาษาบ้านเราว่ายังไงโอ้ตายแล้วมันก็แล้วเนี่ยไปเห็นอย่างหลายประนัดว่าทีนี้เมื่อพูดเช่นนั้นก็เลยแสวงหาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองจะแสวงหาได้เช่นทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ทุกบ้านแสวงหาอย่างนี้แต่ที่พูดเนี่ยคือพูดให้ฟังพูดให้เห็นภาพ
แต่ผู้ที่จะดึงตัวโอยตัวเองออกจากบ้านนะอย่างแม่ชีพระที่อยู่ที่เนี่ยทุกคนมีศักยภาพนะทุกคนมีศักยภาพแต่ว่าเมื่อพอใจจะดึงจิตดึงใจของตัวเองออกมาแบบเนี้ยแล้วถามว่าต้องละบ้านละเรือนมาบวชเป็นปีเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยถามว่าทำได้ยังไงไม่รู้ว่าแม่ชีชวนนี่ท่านบวชกี่ปีถ้าเขาโน่นตั้งแต่36จนมาถึง61นะผู้ที่ทำแบบนี้ได้นะคือเวลาดึงตัวเองออกนะทำไงถึงจะละลูกละสามีละครอบครัวละไร่นาสาโทที่เราห่วงหาอาทรคือพูดง่ายๆว่าทุกชีวิตแสวงหาเมื่อกี้นี่ขี่รถมากกับว่ามันธรรมดาเนี่ยก็ที่อยู่บางบ่70กับ18 10คนแล้วยังถือยามไปให้อยู่เด้ยางน้ำขังทางป้าเฒ่าวันนี้ก็ไปอยู่บ่ว่าคนเนี่ยมันอยากได้แต่ตอนที่จะดึงออกเนี่ยเอาจำนวนก็ได้เอาคนในจังหวัดเลยของเราประมาณ 600,000 นะใน 600,000 เนี่ยถามว่าแม่ชีและพระในจังหวัดเลยเนี่ยถึง 2,000 หรือเปล่าเอาแค่นี้นะในอำเภอหนึ่งก็จะมีสักกี่รูปละพระแม่ชีก็เหมือนกันก็อย่างวัดป่าเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยสาเหตุที่เยอะก็เพราะว่ามันเป็นที่สงบเงียบมาแล้วได้รับความเอื้อเฟื้อจากธรรมชาติทำให้จิตมันสงบหลายคนที่มีความทุกข์เข้ามาก็หน้าตาผ่องใสขึ้นสบายใจขึ้นจากโรคหลายโรคที่มันรุมเร้าอยู่ก็เมื่อสภาวะจิตใจมันดีขึ้นก็ทำให้พวกนี้มันผ่อนคลายลงบางคนก็ยาที่เคยทานก็ลดน้อยลงเนี้ยอันนี้คือสภาพทางร่างกายแต่จิตใจที่มันห่วงมันพะวงถึงเรื่องที่เราแสวงหามาตั้งแต่เอาว่าเราจำความได้ก็แล้วกันนะทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการออกบวชก็เป็นการยากการคลองเรือนก็ยากนะนะคลองเรือนก็ยากเพราะจะต้องหาปัจจัยที่จะมาเกื้อหนุนในคนในครอบครัวเนี่ยหลายท่านที่มีครอบครัวนี่คงจะทราบสิ่งที่อยากได้มากอ่ะบ่ต้องเอาหลายดอกมาในหลวงพ่อจะมันบอกหลวงพ่อบอกจักสองตัวหนึ่งข้างนอกก็สิดีใจอย่างสิเนี่ยนี่จะเอาตัวเนี้ยให้ได้ก่อนใช่ไหมแต่อย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องกินต้องใช้อ่ะมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือว่าแล้วออกบวชแล้วไปอยู่อย่างนั้นน่ะมันได้อะไรหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นไอตัวที่มันเอาจิตออกจากเครื่องพัวพันนั่นแหละคือตัวที่จะก่อให้เกิดความสุขอย่างที่บอกแล้วว่าคนในโลกเนี้ยประมาณ70ไป 7,000 ล้านคนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปยึดในคน 7,000 ล้านคนเนี่ยเขาจะตายจะเกิดจะรวยจะจนจะสวยจะขี้เหร่เราไม่ได้สนใจหรอกไม่ทุกข์แต่ถ้าวันหนึ่งสมมติว่าเฮามีเมียเนาะมีคนมาด่าเมียเฮาว่าอีจอยบางสิที่เครียดวะผู้เป็นผัวนี่ที่เครียดวะแค่นี้ล่ะผู้อื่นจ้อยก็บ่เป็นอย่างนี้น่ะแต่มาว่าเมียเฮาน่ะทำใจบ่ได้คือกันแล้วพอว่าเฮาไปยึดถือว่าคนนี้เป็นคนหักของเฮาพอจะไปหักหยังก็สิทุกข์ย้อนอันนั้นล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นเลยบอกนางวิสาขาว่ามีหัก1ทุก1มีหักสองถูกสองมีหักร้อยถูกร้อยเพราะว่าเขาไปยึด
ตัวขันธ์กับตัวอุปทานเนี่ยอันละคนละอันตัวอุปทานเนี่ยคือตัวเข้าไปยึดคือตัวกิเลสตัวขันธ์เนี่ยมีทุกคนจังเฮาก็มีขันธ์หาทุกคนนะแต่ว่านี่แม่นเว้าจังได๋ก็บ่เข้าใจเว้าจังได๋ก็บ่เข้าใจเว้าสิให้ออกหั่นล่ะแต่ว่ามันออกบ่ได้อันที่เพิ่นว่าอนิจจาวัฏสังขารานะอันนี้จ่าแปลว่ามันบ่ตรงมันบ่เที่ยงสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมันปรุงแต่งขึ้นยังไงล่ะเฮาก็เป็นคนฮู้เองล่ะตอนเฮาเป็นสาวเฮาบ่ทันมีลูกแต่พอมีลูกแล้วมันโอ้สารพัดเด้อาตมาเมื่อกี้กันมองตาปาดไปเห็นลูกเพิ่นก็ยังน้อยยังมีมือกังห่มมือนี่โอ้ยยานลูกหลุดมือมันพอใจเนาะอันนั้นเขาปรุงแต่งขึ้นแล้วว่าที่กันนี่อันนี้ว่าลูกเจ้าของก็ต้องหาวิธีปกป้องเฮ็ดจังได๋แดดจังที่บ่ถือยางผ่านแดดมันพาฝนทันที่รถสันจังสมมุติว่าเฮาบ่ทันรวยขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ลูกก็กำลังน้อยอยู่ฝนก็กำลังตกอยู่หั่นทางผ่ายางก็บ่มีหยังซี่เดี๋ยวไว้มองได้จังสิบ่ถึกผลมันก็สิหาวิธีปกป้องจนได้พุ่นแล้วอันนั้นคือความหักความปรุงแต่งขึ้นมาเด้ว่าในสังขารเพิ่นก็เลยบอกว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการที่จะให้มันเกิดสุขก็เข้าไปพิจารณาในเรื่องนั้นว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดดับอย่างนี้นะถ้าทำได้อย่างเงี้ยมันจะมีเตสังโบปสโมสุโขการเข้าไปสงบสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นให้เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเรื่องความตายทุกคนมีแต่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันหน้าไม่แน่แต่ต้องมีแต่ก่อนที่จะมีทำยังไงถึงจะทำใจไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้จะยินดีแต่ไม่ยินดีหรอกนะสันติว่าอยากตายก็ว่าแมนน้ำปักก็ยังไปบงน้ำอยู่นะย่ามปวดหัวก็ไปหายามากินจมให้เขาฟังย่านเขาว่าหักเจ้าของสันแมนเขาบอกว่าที่มาจมตายอย่างนี้ไปหายามากินบ่เป็นที่สุดนะหายเครียดดีกับว่าเขาบ้าให้ทุกทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฮาฮู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันสิดับถ้าฮู้จังซี่มันสิง่ายง่ายสำหรับเฮาเราก็สิมีความสุขเราก็สิบ่ทุกข์บ่ฮ้อนแต่ทีนี้ตรงที่มันที่เฮาเว้าอยู่คู่มือหั่นล่ะนะรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเพราะท่านได้แปลหรอกเฝ้าตามตัวหนังสือซื่อๆนะรูปคือหยังก็บ่ฮู้จักรูปคือหยังรูปก็คือรูปตัวสิมาถามอีหยังเพิ่นเว้าอีกล่ะรูปคือสิ่งที่มันสิต้องแตกดับนะเพราะหนาวร้อนเนี่ยจังนั่งอยู่ทั้งนานมันใกล้สิแตกดับบ่ได้นี่ผู้ใดคือสิว่าบ่แตกง่ายมันขึ้นยินเขาว่ารถต่ำเล็กหน่อยอายุ6ปีคือ7ปีส่งโรงพยาบาลเบิ่งเลยเจ้าประสิทธิ์ยังหรือบ่ยังเนี่ยวิโลที่ปัจจัยอ่ะมันกระทบกับของแข็งๆเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบเข้าไปทำให้รูปนี่รูปอันนี้แตกนะทำให้รูปนี่แตกไอ้รูปนี่แตกน่ะผู้เฮาเข้าไปยึดตัวเนี่ยเฮาก็ว่าลูกเฮาเนี่ยเฮาก็เสียอกเสียใจร้องไห้โอ้ยแต่มันตายกับท่านหันก็ย่ำขึ้นไปเม่นก็บ่มีขาพุ่นแล้วยืนบ่อยู่ได้ขาพับอ่อนลงเลยอันนั้นพอหักหลายมันก็เลยทุกข์หลายท่านเฮาล่ะเฮาบ่ฮักเฮาก็บ่ทุกข์แล้วบ่แม่นหลานเฮาลูกเฮาเฮาก็บ่ทุกข์แม่นบ่อันนี้เพิ่นว่าบ่เข้าไปยึดเพราะฉะนั้น
ผู้ที่เพิ่นออกจากบ้านจากเฮือนได้มาเฮ็ดอยู่จังซี่อันนี้พยายามสิปล่อยพยายามสิว่างแต่ว่าสิว่างไว้สิว่างไปได้ซ้ําได้เท่านั้นเองหาลังเถื่อพระก็บ่แม่นว่างได้เด้บวชเป็น20พุ่นละแต่ว่าก็ว่างบ่ทันลงกลับขึ้นไปถือคือเก่าบัดก็ศึกจากพระไปอยู่บ้านอยู่เฮือนก็20ปี20กว่าปีก็เป็นซั่นก็ว่าแม่นทนเติบอยู่แต่ว่าห่างไปบ่ทันรอดไปบ่ทันพ้นเฮ็ดจังได๋จังสิพ้นพ้นละเมื่อใดหมดโลภะหมดโทสะหมดโมหะอันนี้พ้นแท้นะซั่นเบาก็นั่นก็สิเป็นพระอริยะบุคคลเห็นถูกต้องเมื่อเห็นถูกต้องแล้วสิบ่ผิดเลยสิบ่ผิดแต่ว่ามีแต่บ่ผิดจังเช่นโยมทั้งหลายอยู่บ้านอยู่เฮือนนี่เพิ่นก็มีผัวมีเมียมีลูกมีไห้มีหน้านี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นสิบ่เฮ็ดบาปอกุศล10ประการที่บ่เฮ็ดถ้าบ่เฮ็ดจังซี่นี่การตายก็สิย่อลงแต่ที่เฮามันยังบ่ทันย่อลงก็ย้อนมันมีโลภะมีโทสะโมหะเฮ็ดบาปแน่บุญแน่นี่แล้วมาปฏิบัติธรรมบวชปี2ปีข้อน้อยแต่บ่อยากเกิดซั่นโอ้ยบอกคือบ่จะเกิดในลูกเต็มเฮียนอยู่เป็นซั่นยังห่วงอยู่ดอกแต่ว่าก็ดีที่ออกมาได้ฮะที่ออกมาได้เพราะฉะนั้นวิธีออกแบบนี้ล่ะมันจึงออกยากอันที่ถามว่าตั้งปัญหาถามว่าพระแม่ชีในจังหวัดเลยที่หลายปานใดมันมีเป็นบางวัดได้บ่แม่นมีทุกวัดได้แม่ชีนะบางหม่องเพิ่นบ่รับซ้ำเป็นหยังยากในแม่ชีล่ะว่าซั่นเออบริหารอยู่บ้านน่ะยังมาบริหารอยู่บ้านอีกหาลังหม่องก็บ่รับแม่นวะพอมีแต่หัวหน้าเด้มาอยู่นำกันสันหัวหน้าขึ้นใส่กันสิเป็นจังได๋มีแต่หัวหน้าครอบครัวบ่แม่นของง่ายเด้เพราะฉะนั้นมองใดเพิ่นมีแล้วเพิ่นอยู่นำกันนี่ถือว่าเพิ่นบริหารเป็นบริหารได้คือเฮ็ดจังได๋สิดูแลขันธาตุขันเจ้าของให้มันพอเป็นไปได้พอได้กินข้าวจักมื้อนึงนะจังหวัดป่าเพิ่นทานอาหารแต่เช้ามื้อเดียวเพิ่นบ่ต้องเอาซั่นก็บ่ได้เป็นโรคกระเพาะเด้เนาะก็ได้อยู่อันนี้คือคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเฮ็ดแล้วมันเกิดความสุขได้อ่ะแล้วเฮาก็ว่าเอ๊ะบวชสิได้หยังไอ้ที่จริงอาตมาก็พยายามบอกอยู่โยมเขาเป็นแม่ค้าแม่ขายเขาก็พูดแล้วตีหนึ่งตีสองเขาไปแล้วได้ตลาดพระยังบ่ทันตื่นอยู่ได้หรอแต่ว่าพระมาตื่นตีสามตื่นตีสี่นี่ไห้บ่มีหน้าบ่มีสิตื่นไปเฮ็ดหยังสันถามว่าซั่นก็ไปคนละเรื่องพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าชาวบ้านเขามีความขยันหมั่นเพียรเขาเพื่อจะได้ปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเว้าสมัยให้มันเข้าใจง่ายก็คืออยากได้เงินเงินก็สิไปซื้อสิ่งเหล่านี้ล่ะมาอยู่มากินแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนี่ยท่านก็ลุกขึ้นมาเสพเหมือนกันแต่เสพอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็ตามถ้าเสพแล้วมันเกิดโสมนัสทีนี้เมื่อมันโสมนัสแล้วโลภะมันลดโทสะมันลดโมหะมันลดอันนั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นอารมณ์เลิศอารมณ์เลิศอย่างเช่นทำสมาธิตั้งแต่เช้าๆอย่างเงี้ยเสพเหมือนกันจิตก็มาเสพเหมือนกันแต่ว่ามันเสพคนละอันชาวบ้านเขาจะวิ่งไปหาสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเรียกสั้นๆว่ากามคุณแต่ชาววัดตื่นขึ้นมาก็จะมาสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็มาทำใจดูแลใจตัวเองให้ดี
นะแต่ว่าบัดชาวบ้านเขาบัดอยากได้ไปค้นดูแลใจคนนี้อยากได้ค้นดูแลใจว่าสันว่าเขาสิดูแลได้อยู่บ่ล่ะนะมันก็ว่าซื่อๆนี่ล่ะแต่ว่าเขาก็ว่าไปหาอยู่หากินน้ำกันว่าสันล่ะบ่แม่นว่าไปดูแลใจดอกแต่ภาษาเพ่งเขาว่าดูแลใจก็หาอยู่หากินน้ำกันเพื่อให้ชีวิตมันเป็นไปได้แต่ทีนี้ที่บอกว่า เมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วถ้ามันผิดน้อยลงชีวิตมันก็ประเสริฐขึ้นนะประเสริฐขึ้นเรื่อยๆนักบวชก็เหมือนกันนักบวชที่ท่านออกบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนท่านตายคาผ้าเหลืองอย่างนี้แล้วถามว่าท่านได้อะไรหนึ่งละได้ความเพียรพยายามเพื่อจะละอะไรละความพอใจสิ่งเหล่านั้นแหละคนอื่นเขาทำเขาแสวงหาพอโตขึ้นแม่ไปหามั่นสาวไว้ให้ถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายตาไว้ว่าคนนี้น่าจะเป็นลูกเขยเราอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาแสวงหาแบบนั้นเพราะนั้นเมื่อสร้างความพอใจอย่างนี้มันมีอะไรนะทีแรกเขาบอกว่ามีความพอใจในการแสวงหาพอใจในการใช้สอยนะพอใจในการสั่งสมแล้วพอใจในการเสียสละเห็นนะสั่งสมแสวงหาใช้สอยสั่งสมแล้วเสียสละถ้าได้ครบเนี่ยถือว่าดีแต่ส่วนมากเราก็จะแสวงหาให้ได้เมื่อได้แล้วบางทีก็ดูถูกคนอื่นเอาไปมาก็เป็นความหวงแหนทีนี้เป็นความหวงแหนไม่ยอมบริจาคให้ใครเอาไปเอามาภาษาบ้านเราก็เลยว่าขี้เหนียวไปอย่างนั้นแทนที่เมื่อก่อนยังไม่มีพอมีกับมีแล้วจะเป็นพี่น้องกันก็ดีบางคนก็ไม่กล้าสละทีนี้ก็อาตมาก็สังเกตอยู่ว่าตะกอนมันเป็นอย่างรถกับบ่มีเอียงกับบ่มีเขาย่างไปให้ไปสวนเขาก็ไปน้ำกันได้คู่มือนี่ขี่รถไผรถมันแสดงว่าเห็นแก่โตหลายเห็นบ่สันติไปตะกอนไปมีเกวียนสันติไปทางเดียวกันกับไปน้ำกันยางไปกับยางไปก็ได้ขี่เกวียนไปก็ได้แต่บางคนว่าคู่มืออยากไปใส่ไปตะโตไปตะตัวเองขี่รถไปส่วนโตเลยต่างคนต่างมีบัดนี้เอาไปมารถหลายบัดนี้ท่านผู้ใดเว้าก็จะไปเสียได้ว่าสิแก้ปัญหาจะลากจรได้จะไปเสียแท้ๆเงินสิบเอามือนี่มืออื่นก็จะไปเสียท่องทองไปเลยอมพระอมเนนมาพูดก็ไม่เชื่อรถ นะเพราะว่ารถมันเกิดขึ้นหลายปานนั้นที่ผู้ใดสิไปแก่3เดือน2เดือนจบมันเป็นไปบ่ได้หรอกเลยหาเว้าอันนี้เว้าสภาพปัญหาให้เพิ่งบังเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นหยังพ่อแม่เฮาเพิ่นคือสามารถเฮ็ดได้แต่ว่านี่บ่แม่นแบบคู่มือนี่เด้ว่าเนี่ยลูกอ่ะจนเท่าไรบัดทั้งหลายร่างอกมันปันปูย่ำหน้าบางเฮียน7บางเฮียน8บางเฮียนโหล1ตะมาเห็นเฮือนหนึ่งญาติกันเนี่ยนะ13คนพอตาแม่ย่ายเพิ่นก็บ่ได้มีความรู้หยังดอกรถก็บ่มีหยังก็บ่มีแต่ว่าเลี้ยงลูกโหลนึงนี่สบายนะแสดงว่าความอดทนความขยันมั่นเพียรพอสมควรอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ส่งลูกทั้งหมดนั่นแหละโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทรงส่งถึงฟังหมายความว่าแต่งการแต่งงานมีครอบครัวมีฐานะทัดเทียมกับชาวบ้านทั่วๆไปก็บ่ได้หน่าบ่ได้หนากับผู้ใดคือกันทั้งที่ความรู้ก็บ่หลายแต่ก็หาอยู่หากินซั่นด้วยความขยันมั่นเพียรเนี่ย
ถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะเพิ่นก็ว่าอยู่ได้ดีอยู่บ่ได้ไปรักไปซกผู้ใดหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของคนชนบทบ้านเฮาจังซั่นอันนี้คือส่วนที่เรามีนะแต่ส่วนที่จะออกเนี่ยอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละว่าพยายามจะละเลิกถ้าใจวันใดน่ะถ้ามันไม่ไปเกี่ยวข้องนะมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากนักแต่มันเกี่ยวข้องยังไงมันบ่แม่นว่าเฮามีตาเราสิเบิ่งบ่ได้เด้แต่ว่าสุดท้ายเลยก็ต้องเป็นจังซี่นะเฮามีตาอยู่แต่ว่าสันเฮาบ่มีความกำหนัดเนี่ยอันนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าดีที่สุดบ่มีความหักแต่ว่าอยู่แบบนั้นล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสังกัปปะลาโคปุริสสะกาโมความดำริที่เกิดจากความกำหนัดเรียกว่าเป็นกามแต่อารมณ์ทั้งหลายที่มันตั้งอยู่ในโลกไม่ชื่อว่ากามอันนี้คือวิธีที่จะบอกว่าจะออกแล้วจะให้มันเป็นสุขเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเราถ้าไม่เป็นกามจะทำไงถ้าไม่เป็นกามก็ท่านเลยบอกว่านักปราชญ์ผู้มีปัญญานำออกซึ่งความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นตอนที่ถามขึ้นไปพระพุทธเจ้าเพิ่นก็มีตาคือกันกับเฮาพระอริยสาวกฉันพระอรหันต์เพิ่นก็มีตากับคือกันกับเฮาเพิ่นก็เบิ่งรูปคือกันฟังเสียงดมกินคือกันกับเฮานะแต่ว่าสิ่งที่มันบ่คือกันกับเฮาคือเพิ่นบ่มีความกำหนัดยินดีทั้งที่เบิ่งก็เบิ่งบ่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าโอ้ยสมันเว้าภาษาบ้านเฮาเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็มีตาคือกันกับเฮาเบิ่งรูปเพิ่นฟังเสียงดมกินลิ้มรสคือกันแต่สมันเป็นคือกันกับเฮาก็แสดงว่ามันบ่ต่างกันกับเฮาแล้วแม่นบ่พระพุทธเจ้ากับพระท่านพ้นจากกามนั่นเฮาบอกจังซี่เด้แต่สิ่งที่มันพิเศษก็คนธรรมดาก็คือที่เพิ่นเว้าเนี่ยเป็นคำเว้าพระพุทธเจ้านั่นแม่นเทวดาสิเว้าพระพุทธเจ้ารับรองก็ถูกต้องคือกันเพิ่นว่าสารของพระราชาหนังสือพระราชาผู้ไรสิล่างขึ้นก็ซ้ำถ้าพระราชาลงตาประทับแล้วนั่นคือคำสั่งของพระราชาพระพุทธเจ้าก็คือกันแม่นผู้ไรสิเว้าเทวดาสิเว้าพระเถระสิเว้าถ้าพระพุทธเจ้ารับรองว่าสันแม่นเฮาเว้าเฮาก็สิเว้าคือนี่แหละจังซี่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าที่เพิ่นที่แม่ชี้ชวนเพิ่นออกมาบวชนี่เฮ็ดได้จังซี่เราก็สั่งพระคู่สมุนิรุตว่าอยากให้มาเฮ็ดแบบเนี้ยเฮ็ดแบบนี้มันดีจังไดจันอยู่ในบ้านมันอาจจะบุญไหว้หลายเรื่องหลายเล่าพอความต้องการของคนมันหลากหลายท่านอยู่ในวัด ก็ดึงออกจากความต้องการก็สิบ่มีแนวเครื่องดองของเมาแต่แม่นอยู่ในบ้านก็ห้าลังเทือก็ลูกมักเล่นว่าแม่กูตายมากเลยมึงที่เอาจากบ้งจังซี่นะแม่ว่าท่านมาหอดเฮียนสั่งมูมาแล้วสิเล่นให้โลกจังสั่นก็หลายนั่นอันนั้นเขาเอิ้นว่าพัวพันอยากได้ต้องการในที่สุดเฮาก็เฮ็ดแบบนั้นบ่ได้แต่ว่าที่ยกย่องสรรเสริญก็คือผู้เพิ่นมีครอบครัวแล้วเพิ่นหนีครอบครัวออกมาได้นี่ถือว่าเก่งที่สุดมีลูกมีหลานแต่ปานนั้นก็ยังละออกมาบางคนก็อยู่ดีเด้อล่ะจะดื้อย่านั่นเด้อยายสิไปวัดน้ำเพิ่นไปอยู่จังซั่นบ่ทันได้หลายดอกได้มืออื่นเนี่ยมืออื่นเนี่ยเนี่ยมือเนี่ยยามมื้อแล้งเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังเตรียมอยู่น่ะเตรียมหยังบางคนก็เฮ็ดขันบักเบงบางคนก็ไปหาดอกไม้ดอกไม้ก็จะว่ามันซอยจังได๋ดอกไม้ก็ได้ ขาดบ่ได้ไปวัดสันได้ดอกไม้ก็เทียนไปวัดก็ว่าถือว่าดีว่ารถขี่อยู่คือมือคือบ่เอาไปนำบ่ซั่นดอก
สาธุเด้อรถคันใหญ่ให้หลังกวงให้ซอยผู้ขาในเด้อคือบ่ว่าบัดฮอดมือมาไปยกดอกไม้สองกิ่งสาธุหั่นเป็นหยังคือเฮ็ดจังซั่นหมายว่าความว่าศีลศีลสิเป็นวิธีศีลก็บ่ซั่นเอาหยังหลายดอกนี่เนี่ยเอาทานเอาศีลเนี่ยศีลโดยเฉพาะศีล8มืออื่นน่ะเป็นมือ14คำผู้ใดเฮ็ดได้ถือว่าคนนั้นเอาละมันมีแต่ว่าปรุงไว้ซะก่อนนะอดเอาซะก่อนว่าท่านไปเกี่ยวของมื้อนี้อดไว้จักมือบาดนี้เพิ่นก็ให้กำลังใจสำหรับเฮาได้บัดนี้ผู้ใดเคยได้เว้าได้ว่าเนาะว่าพระอรหันต์เพิ่นเฮ็ดได้ตลอดชีวิตบ่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตแต่ว่าของเฮานี่เฮ็ดได้มื้อนึงคืนนึงนี่ก็ถือว่าเฮ็ดตามพระอรหันต์แล้วเพิ่นว่าจังซี่อันนี้สภาพของบุญได้นะสภาพของบุญที่เป็นบุญถ้าผู้ใดเฮ็ดได้มื้ออื่นจังมื้อเนี่ยเพิ่นมาผู้เพิ่นเป็นเจ้าภาพญาติพี่น้องเพิ่นก็มาตั้งลงท่านก็เฮ็ดได้ซํานี้ล่ะในชีวิตมนุษย์ของเฮาผู้เฮ็ดได้แล้วก็อารมณ์จิตใจของเฮาก็สิไปจับอยู่หั่นล่ะไปจับอยู่หั่นไปจับสิ่งที่เฮาเฮ็ดการกระทําของเราจะดีจะชั่วที่เราทําแล้วจะไม่มีผลเป็นไม่มีเพราะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ยังมีโลภะโทสะโมหะจะต้องมีผลให้เราแน่นอนแต่จะเป็นผลแบบไหนเดี๋ยวทดลองบ้างมื้อนั้นว่าสิมีบ่ศาสนาสิมีบ่จังเป็นคือแม่ชี้ชวนอาตมาก็ว่าท่านแม่นแม่ขี้ไปแล้วพระล่องลงมากก็สิคืออีเด้เนาะนึกเสียวแม่ขี้อีกซะก่อนมันบ่แน่ดอกสิผู้ใดนั่นน่ะท่านมื้อใดเนี่ยลมหายใจบ่เข้าเป็นเลยสิว่าเจ้าของอ้วนท้วนสมบูรณ์ย่างไปย่างมาอยู่ก็บ่เป็นหยังบ่แม่นเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกท่านทั้งหลายว่าวิธีสิเฮ็ดเนี่ยก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะเฮ็ดปรุงไว้ซะก่อนแล้วบัดนี้พระพุทธเจ้ากับเราพระอริยสาวกที่เพิ่นได้บรรลุเพิ่นนั้นน่ะเพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋บำเพ็ญมาเฉพาะสาวกของพระองค์นี่ก็1อสงไขยนับบ่ได้นี่เทื่อนึงแล้วก็กับอีกแสนกับอันนั้นเพิ่นจังได้บรรลุเด้บัดนี้เฮาเนี่ยมันสิเกิดตายจักเทื่อเฮาบ่ทันฮู้แต่ว่าเฮาสร้างสมแบบนี้ล่ะผู้เพิ่นอย่างที่เว้าล่ะผู้เพิ่นบวชจังแม่ชีก็บวชพระก็บวชแล้วบัดนี้ญาติโยมบ่ได้ถือบวชแต่ว่าเฮ็ดเอามื้อนึงคืนนึงอันนี้ศีล8แล้วก็ทานบัดนี้ทานก็ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่วัดนี้ก็ไปวัดนี้ก็ไปวัดนี้ก็ไปเพิ่นส่วนไปใส่ก็ไปแล้วเฮาก็อารมณ์เฮาก็สิไปยึดอยู่หั่นล่ะว่าเฮาได้ไปเฮ็ดนําครูบาอาจารย์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพาทําเฮาก็ไปนําเพิ่นเนี่ยจังที่ญาติโยมออกมาจังซี่อาตมาก็ว่าบ่แม่นเฮ็ดได้ง่ายเด้เฮ็ดบ่แม่นเฮ็ดได้ง่ายเฮ็ดยากแท้ๆเพราะนั้นการจะเข้าใจว่าเข้าไปสงบระงับสังขารเนี่ยบ่แม่นว่านั่ง3มื้อแล้วมันสิปัดรถเด้แต่ปานนั้นก็อรหันต์เต็มบัดน่ะเนาะมันจะอยู่ซ้ำนี่บ่อันลองถามเจ้าอาวาสเบิ่งนี่เพียงมาคิดว่าตั้งแต่พระสิดีเจ้าอาวาสเว้าจนปากเปียกแล้วหมู่มันมาอยู่นี่มันผู้ใดเฮ็ดให้มันมาอยู่ก็บ่แม่นอีแม่ที่สร้างมานะสร้างแล้วเอาบ่อยู่ดอกเอามาฝากครูบาได้บัดนี้ครูบาซั่วสิหาวิธีอบรมเว้าให้ฟังพาเฮ็ดพาทำตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเพื่อสิบ่ให้ใจมันไปเสพมันน่ะอันนอนก็เสพได้ไม่ออกเขาตีละครั้งตี3ตี4กันนอนอยู่หั่นล่ะจะว่ามันสินอนหาอีหยังจักเว้าแห้งกว่านี้มันเป็นปานนั้นนั่นอันนั้นคือมันนอนมันเสพก็เสพมันล่ะเสพอันนั้นก็กามได้นั่นน่ะสัมผัสอุ่น
ได้ยินเสียงระฆังตื่นขึ้นบ่ได้หังสิลำบากแล้วเห็นวะเพราะฉะนั้นนี่มันบ่แม่นว่าบวชแล้วออกมาแล้วมันสิดีเลยบ่แม่นดอกแม่ชีผู้เพิ่นมาอยู่วัดอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมจังซี่น่ะอาตมาก็ว่าโอ้เพิ่นเฮ็ดได้ก็บ่ธรรมดากันเพราะหยังติเพราะใจมันเคยไปเกี่ยวข้องแล้วบัดสิดึงคือกันกับมือเฮามันเปื้อนน่ะไอ้มือคนบ่เปื้อนบ่เป็นหยังดอกไอ้มือคนเคยเปื้อนเสียวหยังมาล้างจังสิสะอาดแม่นบ่เสียวหยังมาล้างจังสิสะอาดเราสิล้างวิธีใดจังสิสะอาดขนาดฉีกไข้ลูกอ่ะโอ้ยบักอันนี้มันก็อาบน้ำแล้วบ่นี่อาบน้ำแล้วซั่นว่าอาบน้ำมันคือบ่สีฉีกไข้แนววันนี้ไปอาบไม่หันถูจนแดงลูกจนไห้ได้ห้าลังเทียสีฉีกไข้น่ะอยากให้มันเกี้ยงอยากให้มันมึนอันนั้นแนวสิถูออกได้เนี่ยสภาพจิตใจที่เขาไปยึดไปถือแล้วมันสิบูปสุโมสุโขคือพันวาบ่มันบ่วาดอกพระเพิ่นก็ว่าซื่อๆนี่แหละมันบ่ทันสงบปานนั้นถ้ามันสงบน่ะมันสงบภายนอกสงบอยู่ในชาตินี้สิบ่แต่งงานเลยผู้เป็นพระก็บ่แต่งงานผู้เป็นชีเพิ่นบวชแต่เป็นสาวก็บ่แต่งงานเลยก็สิมีก็สิเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าทางใจล่ะสิบ่ให้มันคิดไปหาเรื่องพวกนี้สิเป็นไปได้บ่ยังยังบ่ทันเป็นไปปานนั้นแต่ว่าก็พยายามสิอดสิพยายามสิดึงสิฝืนมันแต่แม่นเว้าภาษาคนโบราณก็คือไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่นะไปเลี้ยงน้ำคั่นหน้านะเขาก็มีเด้ไอ้ควายเนี่ยมันคือกันกับใจของเฮาเด้มันก็อยากสิไปกินเขาเฉียวๆน่ะคนฉลาดคนผู้เลี้ยงก็สิคอยระวังบ่ให้มันกินสิให้มันกินแต่หญ้าไปน้ำคั่นหน้าซิสิได้บ่ได้เด็กน้อยมันฉลาดมันก็เลี้ยงได้เฮาก็คือกันบัดนี้สิเลี้ยงคิดเลี้ยงใจของเจ้าของน่ะสิให้มันไปน้ําคลองนี่ล่ะแต่มันแวบไปกินก็ดึงมันขึ้นว่าซั่นน่ะแล้วก็สิเลี้ยงคั่วจังซี่ล่ะตลอดไปใจของเฮาก็คือกันเฮาก็สิคอยรักษาซี่แล้วมันก็สิคอยสงบลงชาตินี้ได้สงบซ้ํานี้ชาติหน้าได้สงบอีกซ้ํานึงนะถ้ามันได้จังซั่นน่ะอาตมาก็ว่าโอ้ผู้เพิ่นบวชเพิ่นนั่นก็บ่ธรรมดาระบานผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็คือกันบัดนี้สัวลูกหลานสิใหญ่หาอยู่หากินฝึกได้บัดนี้ฝึกเพื่อคนคนนี้ล่ะมี5คนก็ฝึกเพื่อ5คนนี้มี10คนก็ฝึกเพื่อ10คนนี้เพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้เป็นแม่ผู้ชายผู้เป็นพ่อนี่ลำบากอาตมาก็ว่าเออมันเดี๋ยวนี้มันเห็นขึ้นเรื่อยๆเด้เห็น1เห็นลูกบ่เบิ่งพ่อเบิ่งแม่เห็นขึ้นเรื่อย2เห็นลูกด่าพ่อด่าแม่เอิ้นพ่อเอิ้นแม่เอิ้นกูเอิ้นมึงสินะโอ้ยจังได๋จังเว้าซั่นน้อบ่สบายใจเด้ผู้ใดมีลูกซั่นก็ท่านแม่ทําใจได้ก็สบายใจนะแต่ว่าระวังลูกมันสิไปตกนรกนะบ้านนี่เพิ่นก็เลยถามว่าเป็นหยังจึงต้องมีนรกเป็นหยังต้องมีสวรรค์เพราะว่ามีการเฮ็ดดีเฮ็ดชั่วชั่วไปต่ำเฮ็ดดีไปสูงเท่านั้นล่ะถ้าบ่อยากให้มีสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องเฮ็ดให้มันเป็นพระอรหันต์เลยถ้าเฮ็ดเป็นพระอรหันต์แล้วสวรรค์นรกสิบ่มีทันทีเพิ่นก็เลยเว้าว่าตัวเนี้ยบูปสโมสุโคการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอย่างยิ่งคนได้บอกเฮามันบ่ทันปานนั้นฟังได้อยู่แต่หั่นบ่ทันเข้าใจบาดนี้เข้าใจแล้วว่าสิมาเฮ็ดบัดนี้เฮ็ดยากยากเพราะหยังเพราะโตจิตโตใจเนี่ยมันบ่มีเสียกสิดึงบ่เป็นวัตถุสิผูกสิคล้องเจียวไปขังไว้บ่ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องตามมันก็คือสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นะกระแสเนี่ยกระแสเอาสรุปลงมาอยู่3 4 5 6กระแสนะกระแสแห่งรูปกระแสแห่งเสียงกระแสแห่งกลิ่นกระแสแห่งรสกระแสแห่งสัมผัสกระแสแห่งธรรมารมณ์6กระแสเนี่ย
ไหลไปตามนี่แหละนะใจเนี่ยบางทีตามันมองไม่เห็นหรอกหลับตาแล้วนอนลงแล้วก็ยังคิดถึงคำเก่าๆยังคิดถึงเขาอยู่ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่นี่เขาเรียกว่าธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับจิตกับใจบางทีถ้าเรื่องมันดีก็ดีไปแต่ถ้าเรื่องมันไม่ดีอ่ะว่าเขาทำให้เราเจ็บใจเขาทำให้เราผิดหวังเขาทำลายจิตใจเรานอนคิดถึงก็ร้องไห้นะบางทีเสียงเพลงที่มันบรรยายออกมาตามคลื่นวิทยุตามเสียงที่เราฟังอยู่เขาบอกว่านอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสใจก็โหยหาสิ่งเหล่านั้นนั่นคือเขาเรียกว่าธรรมารมณ์แต่ทีนี้ถ้าทำแล้วให้มันสงบอยู่ในเขตวัดอยู่ในที่ท่านใช้คำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติไปตั้งอยู่ในกายนี่แหละแล้วทีนี้ท่านพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าใครไม่เคยได้รู้กายกายคตาสติบุคคลนั้นจะไม่ได้ดื่มอมตะเลยเนี่ยที่พระท่านเอาคาถาไอ้ที่ว่าอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยมาพูดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกายเลยที่ทำให้เรามองเห็นอยู่แต่ถ้าใครไปสงบอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าคนนั้นกำลังใกล้อมตะเข้าสู่ทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทรงสอนเอาไว้เพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมางานศพแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้มันเป็นพิธีแต่มาไปดูในคลิปหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นประเทศอะไรเวลาเขาไปเอาไปป่าช้าเขาก็ถลกเครื่องนุ่งห่มในออกแล้วก็เอามีดเถือหนัง อีกหน่อยไม่นานปรากฏว่าอีแรงไม่รู้มาจากไหนแป๊บเดียวเหลือแต่กระดูกเป็นพันพันอ่ะเป็นพันตัวมาจิกกินหมดเลยแล้วตอนที่ไปอินเดียเมื่อก่อนเข้าพรรษากับท่านพระครูสมุนิรุตก็เช่นเดียวกันของเขาเนี่ยมันก็เป็นโรงคล้ายๆแบบนี้แต่มันไม่ดีอย่างนี้สี่ห้าศพเผาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นพิธีที่ทำความสะอาดไม่ให้มันอุดจาดไม่ให้มันส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นเองนะแต่สิ่งที่มันจะเหลือก็คือชื่อเสียงคุณงามความดีที่จะต้องเล่าขานแต่ว่าวันเนี้ยแม่ชีชวนก็จะถูกเผาสองเราได้หนึ่งสองเราได้หนึ่งงานว่าแม่มะลิภูเงินทีหนึ่งแม่มองนี่ละเมื่อนั้นไปวะไปวัดอาจารย์มหาสมปองแต่ว่ามันก็จากใดอยู่ได้แต่มันสิเป็นคือเขาคิดว่าจากสาธุมั่วอยู่หลายๆกันให้เขาไปก่อนซะพอดคือสิอยู่นี่อยู่กับวงเงินดอกอยู่กับเถ่าคือเขาไปก่อนเป็นยังไปก่อนมันไม่ต้องมาจัดการมูมันไปก่อนมันก็จะดีแต่ว่าอันนี้เว้าซื่อๆดอกเฮาเว้าตามที่เฮาคิดเนี่ยมันบ่แม่นมาคนเราเว้าจังได๋ล่ะมันย่านจะมาเว้าเฮ็ดหยังแนวบ่ดีจะไปเว้าหามันโอ้ยแม่นบอกเมื่อสิบเทียมมันก็บ่มาดอกแม่นว่าถามได้นั่นเขียวร่อนเอิ้นหามันอยู่บ่มันคือมาซั่นผมงอกเอิ้นหามันอยู่บ่เฮาก็บ่ได้เว้าหามันแต่มันคือมาหาเฮาซั่นเออผมงอกเด้อมาหากูนะเด้อคือบ่ได้เอิ้นหามันก็คือจังหน้าอยู่มันบ่แม่นว่าเฮาเว้าแล้วมันสิตายโอ้ยสันว่าว่าสันมันตายก็ตายถึงแต่โดนแล้วนู่นเนาะพอยังตีเวลาอาตมาไปบ้านไปก่อนเด้อมื้อนี้เที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายเด้อเห็นหน้ากันก็บอกใช่นี่สันบ่ตายก็ยังเห็นกันไหมโอ้จะบ่ก็เห็นหยังยังมันบ่ดีพอไทเมืองเลยก็จะห้าเว้าห้าว่าเรื่องพอก็ได้ดิตายแล้วจะไปเว้าห้ามันผมบ่
มันว่ามาดอกเห็นว่าเฮาเว้าซื่อๆนี่ล่ะแต่ว่ามันสิไปมื้อใดเฮาบ่ฮู้จักดอกท่านฮู้จักคือพระพุทธเจ้าจะฮู้จักคือเล่าอริยสาวกว่าอีก7มื้อสิไปนี่โอ้ยจะแม่นสิดีไห้แต่ว่าเฮ็ดจังได๋สิได้ดีปานนั้นบัดนี้เพิ่นก็ต้องมีคุณธรรมสมพอสมควรสิฮู้เด้อย่างที่เพิ่นอาจารย์สมภพเพิ่นเว้าว่าพญาดีทั้งซั่นเพิ่นก็ฮู้เด้น่ะเทวดามาบอกแล้วบัดนี้ก็บอกสั่งลูกสั่งหลานไปหมดฮอดมือมาเป็นอีหลีบัดนี้ตายอีหลีบัดหมู่บ่ฮู้จักก็ว่าโอ้ยจะแม่นเป็นบาปไปหาสั่งลูกเจ้าของบ่ท่านเป็นหยังก็ไปหาสั่งลูกไปหมดแล้วบ่สั่งจังได๋เทวดาเขามาบอกไว้แล้วถ้าเป็นจังซั่นเพิ่นเอิ้นว่าคนมีบุญเตรียมโตอีหยังพร้อมเรียบร้อยบ่ต้องให้บ่ต้องหยังเว้ากันคือจังกันกับเฮาสิไปต่างประเทศนี่มั้ยมื้ออื่นเด้อพอสิเดินทางมื้ออื่นเด้อแม่สิเดินทางตอนนี้ตีตั๋วไว้แล้วจังซี่นะเฮ็ดวีซ่าหรือหยังล่ะสิไปนึงหมู่อยู่บ้านผู้ใดบ่ทันได้ไปเฮ็ดวีซ่าไว้ไปซะมื้ออื่นนี่ล่ะไปเฮ็ดวีซ่าไว้โลดบ่ซั่นเจ้าบ่ได้ขึ้นเครื่องบินนําเขาดอกเฮ็ดหยังวีซ่าไปเฮ็ดวีซ่าก็ไปรักษาศีล8หั่นล่ะนี่ได้ไปนําเขาเอ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเด้ดีกว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมีอายุอยู่ในโลกนี้ถ้าหากว่า100ปีก็เหมือนกับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาแล้วผู้ที่ได้รักษาศีล8ทั้งว่าตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงส์ก็เท่ากับมนุษย์100ปีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในมนุษย์โลกนี้ก็เหมือนกับเด็กกำพร้าได้กินอาหารอร่อยวันเดียวแล้วก็จบนั่นน่ะถ้าหากว่าได้วีซ่าตรงเนี้ยแล้วมันก็จะไปเร็วจะไปได้แต่คนบ่ยังบ่ไปเอาได้บัดนี้ย่านบ่ได้โอ้ยไปหยังวัดบ่ได้ให้กินข้าวก็ตายตัวไปให้พุ่นนะจ้าง1,500พุ่นนะเป็นพุ่นวัดนะนางเบ้าพื้นกันแท้แนวอันนี้ไปยังท่านอีกเลยมาเนี่ยผู้บกภาษาผู้บกคือเห็นป่ะบ่ย่องได้น่ะบ่ย่องแนวบ่ย่องศีลบ่ย่องท่านมันสิไปได้จังได๋ล่ะให้ย่องศีลย่องท่านแต่คนตัวนี้เนี่ยยังแม่ขี้ชวนน่ะโอ้ยอาตมาว่าขึ้นฮอดอีแม่อยู่นี่จะมันตัดขึ้นมาได้ก็สิเอาอีแม่มาบวชนําอยู่แต่มันเฮ็ดบ่ได้อ่ะมันบอกมันได้แต่ขึ้นซื่อๆน่ะผู้เพิ่นเฮ็ดได้ก็โอ้อนุโมทนานําเพิ่นแล้วลูกหลานก็ยังดีใจได้ว่าเพิ่นบําเพ็ญเนกขัมมะเด้นะเนกขัมมะบารมีประพฤติพรหมจรรย์สําหรับแม่เพราะนั้นเห็นนางวิวเพิ่นไปถ่ายรูปกับยายจะมาถ่ายตอนใดมันหน่าคือกันเลยนะ เอาลงผู้สาวสําน้อยกับผู้เฒ่า90โอ้เหนื่อยเราเรื่องนี้ว่าชีวิตนะนักได้พี่น้องนักชีวิตผู้ใดสิไปจังใดถ้าบ่ย่างน้ำทางนี่ตกถนนนี่อย่ามาบอกเด้ออย่ามาว่าบ่บอกเด้นะถนนเขาให้เดินเด้เขาให้ย่างเขาให้ทางมีไว้ให้ย่างแต่บ่ย่างน้ำทางออกนอกลู่นอกทางนี่สิลำบากอยู่อันนี้พ้นย่างน้ำสายเอาว่าบารมีก็แล้วกันบารมี10สายนี่เนกขัมมะบารมีอันนึงเพิ่นได้ถือบวชประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ชาวบ้านก็คือทานศีลภาวนานี่แหละได้ฟังเทศฟังธรรมก็ดีนะบางคนนี่กับเนื้อกับโตได้ย้อนฟังเทศฟังธรรมได้แม่นบ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฮามางานศพแต่ละเทื่อน่ะอาตมาก็ได้ยินอยู่เพิ่นก็คือจังสิส่งกันแล้วเถอะเวลาพิธีกรเพิ่นบางบ้านเพิ่นก็ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติได้ส่งดวงวิญญาณของคุณยายไปสวรรค์ด้วยเถิดขอบคุณครับบ่ท่านพ่อนั้นคือส่งเร็วโอ้ยเนาะอาตมาว่าจะเป็นส่งได้กูสิบ่บวชคือกันกูสิไปหาเอาเมียเอาลูกหลายๆให้มันมาส่งกูคือกันแล้วเพิ่นสิส่งได้อยู่บ่เฮาว่าเนี่ยเฮามายินดีกับการกระทําที่เพิ่นได้เฮ็ดแล้วเท่านั้นละแต่เสียดายผู้เพิ่นจากไปอ่ะ
อันนี้คือความดีได้น่ะอันใดที่เพิ่นเฮ็ดดีน่ะเฮามายินดีนําเพิ่นอนุโมทนานําเพิ่นที่เพิ่นได้เฮ็ดไว้เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยแต่สิ่งที่เฮาเสียใจก็คือเพิ่นจากไปเร็วคือเฮาเนี่ยทุกๆคนนี่บ่มีคนใดอยากตายนะมีอยากตายแน่แต่ผู้เฒ่าหั่นล่ะโอ้ยจะยามใดมันสิตายลำบากกระดอกกระเดียหั่นที่ว่านะสันพูดมันมวนอยู่กับว่าท่านอยากเป็นอย่างเด้เออมันก็คือว่าแต่มันสินุ่มอยู่ว่าเศร้าอยู่แล้วสันมันมวนอยู่เด้สันมัดผู้เฒ่านี่มัดมวนล่ะเด้ตากับบ่ดีหูกับบ่ดีแห้งกับบ่ดีบัดไปมากกับบ่สะดวกก็เลยอยากไปให้มันแล้วนะเพราะฉะนั้นฝากไว้สำหรับญาติพี่น้องแล้วญาติธรรมผู้ที่มาจากทางไกลทางไกลมาร่วมงานแม่ชีส่วนธนุการเมื่อนี้ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เพิ่นสิมาซอยแสดงชี้แจงหลักธรรมคำสอนทางพระศาสนาให้เฮาได้ดูเข้าใจยังได้น้อยให้ได้ยินได้ฟังนำเพิ่นนะก็ยังบ่ทันจะอันนั้นหลายดอกอาตมาก็เว้าบ่ได้เว้าได้ซ้ํานี่แต่ว่าสิเข้าใจหรือบ่เข้าใจก็บ่จักในยังน้อยดึงออกดึงของออกมาแล้วผู้ใดเป็นแบบเป็นอย่างกับพระนี่ล่ะผู้เพิ่นอยู่วัดเจ้าวาดผู้เพิ่นอยู่วัดบวช10ปี20ปีในชีวิตนึงเฮ็ดได้ซ้ําเนี่ยหรือเพิ่นบวชตลอดชีวิตเลยก็ยิ่งดีกว่านั้นนะแล้วบัดนี้ส่วนเฮาก็ธาตุได้มื้อนี้สินในมื้อนี้ก็ได้ซ้ํานี้ล่ะเก็บเอาไปเพราะหยังเพราะเฮารับผิดชอบอยู่ในครอบครัวชีวิตวิถีชีวิตนั้นผู้เป็นนักบวชก็อาศัยชาวบ้านได้ข้าวได้อาหารได้ที่อยู่ที่พักที่ผ้าอาศัยก็ทําความเพียรให้ได้หลายๆผู้เพิ่นเหตุการณ์เฮ็ดงานอยู่ในให้ในสวนเพิ่นก็สิได้บุญนําเฮาจังซี่นะอันนี้คือวิธีเฮ็ดที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าชาวบ้านเขาขยันเขาได้ปัจจัย4แต่ชาววัดได้ความขยันเพื่อจะกำจัดโลภโทสะโมหะให้มันเบาบางเพราะฉะนั้นท่านแม่ชีชวนธนุการได้บวชถือบวชเป็นแม่ชีถือว่าเป็นเนกขัมมะบารมีที่ท่านได้ทำมาจนตลอดชีวิตแล้วก็สุดท้ายคณะลูกๆหลานๆได้เอาใจดูแลเอาใจใส่ดูแลคุณแม่คุณย่าคุณยายมาเป็นอย่างดีสุดท้ายก็ต้องมาเก็บสรีระร่างทำการเผาในวันนี้ด้วยอานุภาพแห่งทานศีลภาวนาที่แม่ชีชวนธนุการท่านได้บำเพ็ญไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และคุณงามความดีที่คณะลูกๆหลานๆญาติมิตรได้ร่วมกันทำอุทิศและญาติธรรมผู้เคยร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันได้บำเพ็ญขอบุญทั้งสองส่วนนี้จงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเกื้อหนุนส่งผลให้คุณแม่ชีธนุการทางว่าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปบุญอันใดกุศลอันใดที่ท่านเจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญจงเป็นเครื่องหนุนนำให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความสุขทั้งกายและใจปราศจากทุกข์โศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละโดยทั่วกันดังแสดงมาพอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุหลวงพร้อมแล้วกราบอมแสดงธรรมพร้อมกันพร้อมแล้วกราบ